วัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวกับผมพัทนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าให้ฟังนะว่าทำยังไงให้สัญญาณ Wi-Fi แรงขึ้นนะครับโดยใช้งบประมาณ0บาทบางคนถามว่าพี่เล่นเน็ตที่บ้านเนี่ยผ่านสายแลนก็แรงดีนะครับแต่พอเป็น Wi-Fi ปุ๊บเนี่ยช้าอืดจังเลยมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับในงบประมาณจำกัดที่สุดวันนี้เราพาไปดูกันว่าทำยังไงกับงบ0บาทให้ Wi-Fi แรงขึ้นสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวกับผมพัทนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงงบ0บาทใช้ Wi-Fi ให้แรงขึ้นทำอย่างไรบ้างนะครับไปดูกันอย่างแรกเลยนะครับคลิปนี้ขอบอกว่าสำหรับคนทั่วไปแบบเบเบเลยนะ Power User เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเอาพื้นฐานเลยเราเตอร์ที่คุณมีอยู่เนี่ยมันจะมีเสาสัญญาณนะครับรุ่นที่มีเสาสัญญาณภายนอกแบบนี้เนี่ยคือเราควรจะปรับทิศทางของเสาให้เหมาะสมนะครับเสาแบบนี้คือ Omni มันจะกระจายรอบทิศทางคำว่ารอบทิศทางก็คือรอบๆเสารอบๆนี้นะฮะส่วนด้านบนเนี่ยจะน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะน้อยแบบแทบจะไม่มีเลยนี่คือเสาที่เป็นออมนิปกติดังนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้งานเราเตอร์แบบตั้งพื้นตั้งโต๊ะแบบนี้คุณก็ควรจะปรับเสาให้ตั้งตรงนะครับเพื่อให้มันกระจายไปรอบๆห้องเรามากที่สุดหรือถ้าเกิดว่าคุณอยู่ชั้น1ชั้น2เนี่ยเอาเราเตอร์อยู่ชั้น1แล้วกันแล้วเราเล่นชั้น2เนี่ยก็ปรับให้มันนอนแบบนี้หรือว่าเฉียงขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้สัญญาณมันไปมากที่สุดวิธีนี้เนี่ยทำให้ช่วยให้เราสามารถที่จะใช้ในส่วนของ Wi-Fi นะครับให้กระจายได้มากขึ้นได้ทีนี้เนี่ยมันจะมีเสาอยู่4ต้นใช่ไหมครับถามว่าปรับยังไงต้องบอกอย่างนี้ฮะปกติแล้วมันแบ่งเป็นเสาส่งกับเสารับนะครับก็ปรับให้เหมือนกันก็ได้แบบนี้แต่อย่าปรับให้มันตีกันมั่วซั่วเนี่ยเคยเห็นบางคนแบบยังไงก็ได้วางไว้ครับเนี่ยคอยกันมั่วหรือบางคนก็พับเก็บไปแบบนี้อันนี้จะทำให้มันส่งสัญญาณได้ไม่ตรงเป้าหมายที่เราต้องการนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราติดตัวของเราเตอร์ไว้แบบนี้ที่กำแพงนะครับก็ควรจะปรับตั้งแบบนี้ไม่ใช่แบบปรับนอนลงมาเลยถ้าเกิดว่าใช้ชั้นเดียวนะเนี่ยปรับนอนแบบนี้สัญญาณมันจะกระจายไปหาเราได้ยากครับควรจะปรับตั้งหรือปรับเฉียงมากกว่าซึ่งตัวอย่างของเราเตอร์ Wi-Fi วันนี้คือ Merkusis AC12G นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับ Wi-Fi จะมี2แบบใหญ่ๆให้เราเลือกใช้นะครับคือ 2.4 GHz คือแบบเดิมและ5 GHz ครับแบบใหม่5 GHz ที่นิยมอยู่ตอนนี้นะครับคือ AC นั่นเอง AC เนี่ยถือว่าแพร่หลายครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่รองรับมากสุดตอนนี้ที่เป็น5 GHz ถ้าสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคุณนะครับรองรับตัว5 GHz ต้องต่อขึ้น5 GHz เลยนะครับมันจะแรงกว่าและก็ทำให้สัญญาณนิ่งกว่ามีสัญญาณรบกวนน้อยกว่านั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวเราเตอร์ก็ต้องรองรับ5 GHz ด้วยสังเกตง่ายๆครับที่ชื่อ Wi-Fi เนี่ยจะมีตัวของ 5G ต่อท้ายนั่นแหละคือ 5GHz นะครับให้ใช้ตัวนี้แล้วเน็ตจะแรงแต่เครื่อง 2.4 เดิมก็มีข้อดีนะครับถ้าเกิดว่าบ้านคุณใหญ่มากๆอ่ะแล้วคุณต้องการใช้ไกลๆเลยนะครับหรือบางทีเกิดอะไรอ่ะส่วนหลังบ้านนะครับอยากดูคลิปชิลๆบ้างอ่ะแล้วสัญญาณ 5G รู้สึกมันไม่ค่อยดีอ่ะให้แนะนำเป็นต่อ 2.4GHz นะครับเพราะสัญญาณ 2.4GHz เนี่ยจะไปได้ไกลกว่า 5GHz ครับแต่อย่างไรก็ตามมันมีสัญญาณรบกวนที่มากกว่าซึ่งในเซตติ้งเองนะครับคุณสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับให้หลบสัญญาณรบกวนได้คือคลื่นที่เป็น 2.4 GHz เนี่ยมันจะมีช่องสัญญาณทั้งหมด13ช่องครับและถ้าเกิดว่าคุณเซตเป็นค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยมันจะกินแบนด์วิดต์นะครับของช่องสัญญาณเนี่ยถึง4ช่องเลยถ้าเพื่อนบ้านคุณใช้ช่วงแรกนะครับคือช่วงสัก 1-4 เนี่ยคุณก็ควรจะหลบมาใช้ช่วง 5-8 เป็นต้นแบบนี้หรือให้มันขี่กันค่อมกันโอเวอร์แลปกันน้อยที่สุดอย่างไรก็ตามอ่ะจริงๆแล้วคลื่น 2.4 มันเยอะมากนะครับถ้าคุณอยู่คอนโดหรือว่าเป็นแบบบ้านพักอาศัยที่หลังค่อนข้างติดกันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหนียังไงก็ไม่พ้นคนหลายคนจึงหนีไปใช้คลื่น 5 GHz นั่นเองในเซตติ้งนะครับคุณสามารถปรับค่าความแรงของสัญญาณได้นะครับการส่งสัญญาณออกมามันสามารถปรับได้บางรุ่นสามารถปรับเสาส่งได้ปรับเสารับแยกกันได้นะครับบางรุ่นก็ปรับได้อย่างเดียวตรงทรานสมิชชั่นเรทให้เราปรับเป็น 100% นะครับหรือเป็นไฮเป็นแม็กเป็นอะไรก็ได้ให้มันสูงที่สุดบางรุ่นที่ออกจากโรงงานมาปรับเพียงแค่ 70% เท่านั้นเองให้ปรับเป็น 100% นะส่วนค่าอื่นๆที่ไม่รู้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของความแรงอื่นนะครับเมกะเฮิรตซ์กิกะเฮิรตซ์อะไรต่างๆให้ปรับเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับชแนลไม่รู้ปรับเป็นออโต้เพราะว่าเราเตอร์จะมีตัวของอัลกอริทึมมีตัว AI ที่ช่วยจัดการได้นะครับเลือกช่องให้เหมาะสมให้เราอยู่แล้วนอกจากนี้นะครับรู้ไหมถ้าเกิดว่าเราวางเราเตอร์ไว้ใต้โต๊ะนะครับกับตัวเนี้ยหลายคนชอบวางไว้ใต้โต๊ะมันจะทำให้เรารับสัญญาณได้ยากขึ้นเยอะมากเลยนะครับเพราะกว่าตัวของสัญญาณที่ผ่านเราเตอร์มาเนี่ยจะขึ้นมาถึงแท็บเล็ตผมมันจะติดโต๊ะครับซึ่งโต๊ะเนี่ยถือว่าเป็นมีเดียนะครับหรือว่าตัวกลางตัวหนึ่งที่ทำให้สัญญาณ Wi-Fi ดรอปไปได้ดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณวางเราเตอร์ไว้ในห้องใต้บันไดนะครับห้องเก็บของหรืออะไรก็ตาม
มันจะทำให้สัญญาณ Wi-Fi เนี่ยลดทอนลงเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นประตูเองนะครับหรือสิ่งที่คนคาดไม่ถึงกันก็คือกระจกครับถ้าคุณอยู่ในห้องกระจกนะแล้วเราเตอร์อยู่นอกกระจกเจ้ากระจกแผ่นบางๆนี่เนี่ยก็สามารถลดทอนสัญญาณ Wi-Fi ไปได้เยอะเหมือนกันดังนั้นวิธีที่เพิ่มความแรงที่ดีที่สุดสิ่งหนึ่งนะครับคือวางเราเตอร์ให้มันไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้นนะครับนอกจากอากาศวิธีนี้ทำให้สัญญาณ Wi-Fi แรงและเสถียรขึ้นเยอะเลยผมเคยลองนะคือแค่วางไว้ใต้โต๊ะอ่ะกับวางไว้บนโต๊ะเนี่ยการส่งสัญญาณนะครับต่างกันถึง 50% เลยทีเดียวอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามนะครับคือเคสของสมาร์ทโฟนมือถือเราบางรุ่นนะครับมันจะเป็นเหล็กปิดครอบหมดเลยครอบหมดจริงๆเลยซึ่งแบบนี้เนี่ยมันทำให้สัญญาณที่รับได้นะครับเสาสัญญาณเนี่ยรับสัญญาณได้น้อยลงควรจะใช้เคสนะครับที่ไม่มีตัวของโลหะเป็นส่วนผสมหรือถ้ามีเนี่ยก็ควรจะเว้าในส่วนของเสาอากาศทางตัวของสัญญาณโทรศัพท์และ Wi-Fi ไว้แกะออกครับ Wi-Fi จะแรงขึ้นและสิ่งที่ผมเคยเห็นในเน็ตนะครับคือหลายคนจะมีเอากระป๋องมาวางไว้นะฮะตัดกระป๋องมานะครับเพื่อบอกว่า Wi-Fi แรงขึ้นเอาตะแกรงมารับอะไรแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีพวกนั้นน่ะมันก็เป็นการรับสัญญาณได้ดีขึ้นส่วนนึงแหละแต่ว่ามันไม่ได้เห็นผลอย่างชัดเจนนะครับจริงๆถ้าเราเตอร์คุณเปลี่ยนเสาได้มันจะมีเสาแบบ direct ยิงตรงด้วยนะฮะอีกเรื่องนึงนะครับรุ่นที่ปรับเสาสัญญาณได้นะครับหรือเสาสัญญาณที่เป็นแบบแรงๆ 7dB 9dBi 10dBi 10dBi นะครับพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะการเปลี่ยนเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าไม่ค่อยมีประโยชน์นักสำหรับตลาดบ้านและสำหรับออมนี้เพราะยิ่งปรับเนี่ยการบีมของสัญญาณเนี่ยจะยิ่งแคบลงแคบลงนะคือสัญญาณไปได้ไกลขึ้นจริงครับแต่ว่ามันแคบลงทำให้ทิศทางการปรับเสาเนี่ยค่อนข้างยากไม่เหมาะกับผู้ใช้ตลาดบ้านทั่วไปจะว่าไปแล้วก็ลืมพูดไปนิดนึงมีส่วนหนึ่งนะครับก็คือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ถ้าเกิดเราเตอร์ของคุณนะครับสามารถกดเช็คเฟิร์มแวร์ได้ในตัวผมแนะนำให้อัปเกรดเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะมันจะทำให้ Wi-Fi ไม่มีบั๊กนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยพวก Security Patch อีกด้วยแต่ถ้าเกิดไม่มีให้เช็คนะครับให้แนะนำเช็คกับเว็บของผู้ผลิตนะครับหรือว่าเราเตอร์ยี่ห้อนั่นแหละจะมีเฟิร์มแวร์ให้ดาวน์โหลดแล้วมาอัปเดตกันอีกเรื่องนึงนะครับคือภาคของตัวส่งเนี่ยอย่างที่บอกไปว่า Wi-Fi นะครับถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยมันสุดวิสัยหรือมันสุดขอบเขตจริงๆเช่นความแรงอย่างเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นความแรงระดับที่เป็น AC 1200นะครับ Wi-Fi ที่เป็น5 GHz เนี่ยวิ่งเต็มที่เนี่ยยังไม่ถึง1 Gbps เลยคือวิ่งอยู่ที่867 Mbps นะครับแต่ว่าเจ้าที่พอร์ตเนี่ยจะวิ่งไปถึง1 Gbps นะครับเลย 1,000 เมกเลยทำให้การใช้งานผ่านพอร์ตเนี่ยแรงกว่าบางเหตุการณ์นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้แรงจริงเนี่ยก็อาจจะต้องยอมใช้ผ่านแลนนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าเน็ตคุณแรงมากนะครับระดับหลายร้อยเมกนะฮะหรือว่าระดับเป็นกิกเนี่ยเราเตอร์พวกเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอใช้งานครับเราต้องเลือกเราเตอร์ที่มันแรงกว่านี้มีตัวของค่า AC นะครับหรือมาตรฐาน AC เนี่ยดีกว่านี้อันนี้ดูง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็น AC 2300นะครับ AC 5400หรือปัจจุบันเนี่ยมีเป็น AC เป็นหมื่นแล้วนะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับความแรงเนี่ย Wi-Fi เป็นระดับกิกะบิตแล้วและก็ยังมีตัวของแบรนด์นะครับตัวของเลนมากขึ้นด้วยเราจะมาพูดกันคลิปต่อไปครับว่าไอ้เจ้าพวกเนี้ยคืออะไรอีกสิ่งนึงนะครับที่หลายคนเจอก็คือพี่ทำไมเวลาใช้แท็บเล็ตอ่ะหรือใช้แล็ปท็อปโน้ตบุ๊กเนี่ยบางทีทำไมรับสัญญาณได้ดีกว่าสมาร์ทโฟนครับทางที่มารองรับคลื่นที่เป็น 5GHz AC เหมือนกันสมาร์ทโฟนบางรุ่นเนี่ยรองรับตัวของ Wi-Fi 6AX แล้วด้วยนะต้องบอกอย่างครับว่าการที่ตัวของเราเตอร์เนี่ยมีเสานะครับที่เป็นเสาส่งเนี่ยหลายต้นนะครับเรียกว่าไมโมนะมัลติอินพุตมัลติเอาท์พุตครับเสาส่งเสารับหลายต้นเนี่ยมันสามารถที่จะส่งได้แรงขึ้นจริงแต่สมาร์ทโฟนในปัจจุบันนี้นะครับมีเพียงไม่กี่รุ่นเท่านั้นที่รองรับตัวของไมโมและเป็นเพียงแค่ไมโม 2x2 ด้วยซึ่งไมโมเนี่ยมีมากกว่านั้นนะครับเช่นตัว 4x4 และบางรุ่นเนี่ยเป็น MU MIMO 4x4 อีกด้วยทำให้ตัวของโน้ตบุ๊กเทพๆนะครับหรือบางทีต่อตัวของ USB ดองเกอร์เนี่ยมันสามารถที่จะรับเป็น 4x4 ไมโมได้ก็จะแรงกว่าแน่ๆครับเหตุผลนี้เนี่ยทำให้แม้จะเป็น Wi-Fi AC 5 GHz เหมือนกันแต่แล็ปท็อปนะครับมีการรับสัญญาณได้ดีกว่าเล่นเน็ตเล่น Wi-Fi ได้แรงกว่าสมาร์ทโฟนนั่นเองและในคลิปหน้านะครับเราจะมาพูดถึงอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการจัดการของ Wi-Fi นะครับเช่นการจัดการการแบ่งโซนเล่นเช่นส่วนนี้นะครับสำหรับตัวของมีเดียนะครับส่วนนี้สำหรับพวกเกมเราเตอร์เทพเนี่ยสามารถปรับได้นะแล้วมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือทริคนะครับงบ0บาทที่ทำให้ Wi-Fi คุณแรงขึ้นสรุปอีกครั้งหนึ่งปรับเสาให้ตรงนะครับในทิศทางที่เราต้องการใช้งานตัวของ Wi-Fi AC 5 GHz ถ้ามีใช้และรองรับอย่าวางเราเตอร์ไว้ใต้โต๊ะหรืออยู่ในห้องที่ห่างไกลกันที่มีตัวของกำแพงหรือกระจกกั้นและสุดท้ายครับ
เลือกใช้งาน Wi-Fi เราเตอร์ในยี่ห้อที่เหมาะสมจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับอย่างคลิปเนี้ยเป็น Mercury 6นะครับก็เป็นราคาย่อมเยาวเหมาะกับเน็ตที่ไม่แรงมากนะครับแพ็คเกจเริ่มต้นใครที่อยากได้แรงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ Power Line คือเน็ตวิ่งผ่านสายไฟไปเลยแบบรีพีเตอร์นะครับเสียบปลั๊กเป็นไร้สายได้เลยหรือจะเป็นแบบ Access Point นะครับลากสายแลนไปกระจายเน็ตได้ประสิทธิภาพสูงแบบชั้น2ชั้น3แบบนี้แบรนด์ของ TP Link นะฮะก็มีให้เลือกหรือจะเลือกเป็นแบรนด์อื่นๆที่เขามีจำหน่ายในตลาดในแบรนด์ที่ไว้ใจได้ก็ได้เหมือนกันแล้วคลิปหน้ามาเจอกันครับกับวิธีการเลือกเราเตอร์นะครับว่าเราจะเลือกเราเตอร์อย่างไรทุกวันนี้เนี่ยมีสับใหม่ๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ MIMO MU MIMO นะครับ Beamforming มัลติแบรนด์มัลติเลนและอีกมากมายครับรวมถึง Wi-Fi 6 Wi-Fi AX ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมพัทธ์ T-Path Review ถ้าชอบทริคแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ผมพัทนะครับกับตัวนี้ Mercury 6นะครับ AG12G Wi-Fi Router นะครับที่มีราคาย่อมเยาวมาพร้อมกับ4เสาสัญญาณและพอร์ตแบบกิกะบิตแลนลาไปก่อนแล้วเจอกันหน้าสวัสดีครับ